ก็ของอัสมานี่นะฮะเป็นเรื่องตุรกีในสามใช่ครับครับคนรู้สึกว่าเป็นรู้สึกหายตอนเขาบอกมีคำพูดว่ารู้สึกเป็นพี่น้องกันแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าทำไมเป็นศัตรูคนอื่นนะแต่ว่ามีคำสอนก็เป็นเรื่องร่างกายนะส่วนใดก็สุดเจ็บก็เจ็บพร้อมกันแล้วก็เจ็บไปเยอะก็ต้องกันเรื่องของอัสมาเนี่ยนะครับบทบาทที่ดูดีในสังคมของแต่ละประเทศที่เห็นชัดๆก็คือว่าช่วงที่ตุรกีเป็นเลขาของ OIC เนี่ยมาภาคใต้มานะครับคุณเอซานโนรูนี่ก็มาเองหนึ่งครั้งแล้วก็ OIC ก็เข้าไปนำเสนอเกี่ยวกับกรณีของภาคใต้แล้วOIC ในตอนนั้นที่มีตุรกีผู้นำเนี่ยก็นำเสนอว่าคนไทยเขาศึกษาแล้วว่าในภาคใต้ไทยเนี่ยไม่ได้คิดอยากจะแยกออกเป็นประเทศนะครับหรือแล้วก็ OIC ก็ได้สนับสนุนด้วยนะฮะแต่ว่าอยากส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาเศรษฐกิจนะครับแล้วที่เขาเสนอไว้แล้วก็ประเทศไทยเดินตามมีอย่างนึงก็คือว่าให้ยกเลิกด่านทั้งหลายในจังหวัดสงขลาได้แก่ด่านที่ชนะเทพาสบายย้อยซึ่งไทยก็ทำตามนะครับก็ถือว่าการตั้งด่านมากมายเนี่ยทำให้ชีวิตคนทั่วไปนะต้องอยู่ในภาวะไม่ปกติแล้วก็มีเหตุการณ์น้อยในสามอำเภอที่ว่าสี่อำเภอที่ว่านี่ก็เลยครับทีนี้ในส่วนอื่นที่เห็นก็คือว่ามีองค์กรของตุรกีนะครับเข้าไปตั้งเพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาในจังหวัดภาคใต้ครับภายใต้การทำงานเท่านั้นจากคุณซากีนะก็ไปตั้งเพื่อส่งเสริมการศึกษาในฝั่งภาคใต้ในด้านอื่นๆเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้เห็นมากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามตุรกีนี่เขามีนโยบายอย่างหนึ่งก็คือว่าจะส่งเสริมการศึกษาของคนทุกสิ่งด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันคนในประเทศที่ตัวเองเข้าไปด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เรามีส่งเหมือนกับเป็นมิชชันนารีของเขานะฮะไปทั่วโลกนะครับรวมทั้งประเทศที่มีชนกลุ่มน้อยทุกสิ่งทีนี้ OIC นี่เขามีชาร์เตอร์หรือว่ามีกฎหมายของเขาครับว่าจะต้องเข้าไปช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยทุกสิ่งนะฮะตุรกีก็เป็นผู้บอกตุรกีเคยเสนอตัวเองเข้าไปในโรงพยาบาลแต่ว่าพม่าไม่ยอมรับเลยจะเป็นต้องออกนะแต่ว่าประเทศไทยนี้ก็ให้ OIC คล้ายๆมีการเดินทางมาพบกับผู้คุยหรือก็หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ต่างวัยผมเองเป็นคณะกรรมการส่วนและโดยภาพรวมแล้วเราควรเน้นความสัมพันธ์กับตุรกีซึ่งเป็นประเทศที่มีพลังทางด้านการค้าการศึกษาและความสัมพันธ์โดยสามารถมีสิทธิ์ร่วมกันนะครับในด้านยังไม่มีครับหรือว่าการส่งสินค้าไทยเป็นยังไงนะครับแต่ผมคิดว่างานของสมาคมจะขยายไปถึงเรื่องประวัติศาสตร์ของชาวตุรกีที่เข้ามาดองใจนะครับตั้งแต่สมัยนานแล้วนะผมเห็นคนตุรกีมาพูดที่จุฬาเนี่ยพูดถึงความสัมพันธ์ของราชวงศ์ไทยกับตุรกีที่ต่อเนื่องยาวนานมาถึงสมัยปัจจุบันนั้นก็เป็นรัฐบาลบนเรือนะตามเอกสารทางตุรกีใช่ไหมครับครับเอกสารต้องไปเมื่อวันนี้นะครับตุรกีเขามานำเสนอมีภาพประกอบมีอะไรตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5อะไรแบบนี้ฉะนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ในกรุงเทพครับพอสมควรแล้วก็ถ้าอย่างนั้นท่านอาจารย์เดชพูดนะยิ่งเปอร์เซียนี่ก็ผูกพันกับไทยเยอะมากนะฮะเยอะมากรวมทั้งคนปัจจุบันนี้ก็สื่อสารเยอะท่านเดชอยู่นะผมก็ขออนุญาตที่ประชุมนะฮะและยินดีนะฮะที่จะให้เป็นมาเพราะผมก็มีโอกาสก็มาทุกครั้งที่ท่านอาจารย์เจอแต่ไม่เกี่ยวหรอกเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าทำเป็นวิชาการเนี่ยเขาก็เป็น exact เลยแต่ว่าเขาเน้นด้านการศึกษา
ตัวนี้ไม่เคยต้องมาเปิดนะคือคนมุสลิมต้องไม่ค่อยทำมิชชันนารีต้องไม่ลงทุนที่ตอนแรกที่อาจารย์ใช้คำนั้นเลยผมเคยแซงเขาไปผมเปลี่ยนเกียร์ไปเปลี่ยนคล้ายๆถ้าเป็นน้องชาวคริสต์เป็นมิชชันนารีแต่นี่ในด้านการศึกษาเนี่ยเขาเป็นหนึ่งขบวนการนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ